Thank you.
ขณะนี้นะคะนางอุไรวรรณเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายเงินรายได้และช่อดอกไม้ดร.เสด็จกรมณีรินทร์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้ค่ะนายอารักษ์สามหิตตกุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายช่อดอกไม้นางปริศนาพงษ์ทัศน์สิริกุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้นายวีระโรจน์พจนารักษ์รองอธิบดีกรมศิลปากรผู้แทนกรมศิลปากรเข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้นายสมประสงค์บุญยชัยประธานกรรมการบริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนเข้าเฝ้าทูลเกล้าถวายช่อดอกไม้และสำหรับบทเพลงพระอาทิตย์ชิงดวงเพลงลาในงานแสดงทิพยสังคีตที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมขับร้องพระราชทานแก่ท่านผู้ชมในวโรกาสพิเศษเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นบทร้องที่คัดมาจากเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนที่มีบทตรงกับชื่อเพลงและได้เพิ่มสร้อยและดอกให้ตรงกับทำนองเพลงค่ะซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีนะคะที่ประสงค์นิกรชาวไทยได้ชื่นชมพระบารมีและชื่นชมในพระปรีชาสามารถทางด้านดนตรีไทยซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติและได้ร่วมเฉลิมฉลองพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ4รอบพร้อมกันทั่วประเทศค่ะและขณะนี้นะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงละครเล็บเพื่อประทับพระราชอิริยาบถค่ะสำหรับเวลาในการถ่ายทอดสดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี